วัสดีครับกลับมาพบกับ Bring Dice เล่าข่าวอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น EP 4ครับผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องบริษัท Mercedes-Benz เตรียมวางขายรถหรูไฟฟ้า EQS รุ่น AMG ที่มาพร้อมพละกำลัง600แรงม้าเตรียมวางจำหน่ายในปี2022หรืออีก2ปีข้างหน้าครับก่อนอื่นเลยเรามาดูแผนการของ Mercedes-Benz กันแผนนี้เรียกว่า Electric First บริษัท Mercedes-Benz ได้ปล่อยแผนการ Electric First ออกมาสู่สาธารณชนในปีที่แล้วนะครับโดยคร่าวๆเนี่ย Regulation ก็คือกฎของ EU ยุโรปนะครับมันค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากรถต่อคันต่อการเดินทางต่อกิโลนะครับหรือว่าจะเป็นการที่สร้างโซนขึ้นมาว่าโซนนั้นจะเป็นอันตาโรเอมิชันโซนซึ่งไม่ให้รถที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปริมาณที่กำหนดให้วิ่งในโซนนั้นครับจึงเป็นสาเหตุที่มาที่ทำให้บริษัทยานยนต์ต่างๆในยุโรปเริ่มปรับตัวให้เข้ากับ regulation ที่ EU กำหนดมาให้ครับโดยแคมเปญ Electric First นั้น Mercedes-Benz จะทำการผลิตและจำหน่ายรถหรูไฟฟ้า10รุ่นภายในปี2020ครับส่วนรถที่ Mercedes-Benz เตรียมวางจำหน่ายนั้นก็จะมีได้แก่ SUV ไฟฟ้ารุ่น Mercedes-Benz EQC รถ SUV ไฟฟ้า Mercedes-Benz EQG รถหรูซีดานไฟฟ้า EQS และตามมาด้วยรถตู้ไฟฟ้า Mercedes-Benz EQV แถมเบนซ์ยังย้ำอีกว่าภายในปี2030นี้ยอดขายมากกว่า 50%จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนกับปลั๊กอินไฮบริดเท่านั้นครับถือว่าเร็วนะครับเพราะว่านี่ปี2020แล้วอีก10ปีข้างหน้าเท่านั้นเองที่เบนซ์ตั้งเป้าหมายว่าจะไปให้ถึงมาอาทิตย์นี้เบนซ์ปล่อยเซอร์ไพรส์อีกรอบโดยการบอกสเปคและวันจำหน่ายรถหรูไฟฟ้า EQS AMG ที่มาพร้อมความแรง600แรงม้า EQS นั้นมีให้เลือก2รุ่นหลักๆด้วยกันนะครับเบนซ์เตรียมปล่อยรุ่นแรกก็คือสแตนดาร์ดซึ่งจะทำการขายในปีหน้าปี2021และรุ่น AMG ที่จะเตรียมวางขายในปี2020โดยหลักๆแล้วเบนซ์จะพยายามคงความหรูหราภายในและภายนอกให้แก่พวกรถหรู EQS ทั้งหมดแม้กระทั่งตัว EQS AMG นั้นมีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.2 วินาทีถ้าเทียบกับรถยนต์น้ำมัน Mercedes-Benz S-Class แล้วถือว่าเร็วพอๆกับพวกตัว AMG นะครับแต่ถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าที่วางอยู่ขายอยู่ในตลาดณปัจจุบันแล้วถือว่าช้ามากครับเรียกว่าเต่าได้ซ้ำลองเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3หน่อยไหมครับ Tesla Model 3ตัว Performance 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำความเร็วได้ภายใน 3.2 วินาที Tesla Model S P100D ใช้โหมด Ludicrous จะสามารถทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 2.5 วินาทีและตามมาด้วย Porsche Taycan ซึ่งรถพวกนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเร็วกว่า Mercedes-Benz EQS ตัว AMG หมดเลยครับดังนั้นเนี่ยเบนซ์ไม่มีช่องว่างให้เล่นละนอกจากจะต้องไปเล่นเรื่องความหรูหราภายในและภายนอกในการออกแบบครับผมเนื่องด้วย regulation ของ EU เนี่ยเขาพยายามจะแบนรถยนต์น้ำมันภายใน 5-10 ปีนี้แล้วดังนั้นเนี่ยตัว EQS Mercedes-Benz EQS เนี่ยจะมาทดแทนรายการผลิตรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น S-Class ทั้งหมดภายในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยเท่าที่พวกเรารู้กันคือเบนซ์พยายามออกแบบ S-Class ไปในแนวทางปลั๊กอินไฮบริดกันหมดแล้วนะครับเอาละครับเรามาคุยกันเรื่องสเปค Mercedes-Benz EQS AMG กันดีกว่าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 4.2 วินาทีแรงขับเคลื่อนอยู่ที่600แรงม้าแรงบิดอยู่ที่900นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดเบนซ์ยังไม่ได้กล่าวเอาไว้นะครับส่วนแบตเตอรี่มีการคาดการณ์ว่าจะใช้100กิโลวัตต์ซึ่งเป็นประเภทลิเธียมไอออนระยะทางที่วิ่งได้เบนซ์ยืนยันว่าจะไม่ต่ำกว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งหรือเทียบเท่ากับการที่คุณขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วยังมีไฟฟ้าเหลือใช้ในถังแน่นอนครับการขับเคลื่อนนั้นแน่นอนครับถ้าเป็นตัว AMG 4ล้อเป็น Dual Motor ส่วนรุ่น Standard นั้นความแรงอยู่ที่469แรงม้าเบนซ์ไม่ได้บอกว่าจะทำเป็นระบบ Dual Motor หรือว่า Single Motor นะครับจริงๆเบนซ์ได้ปล่อยภาพถ่ายและวิดีโอของ EQS มาตั้งแต่เดือนกันยาปี2562ที่ผ่านมาแล้วครับแต่หลังจากวันนั้นบริษัทก็ไม่ได้บอกวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการเลยทำให้รถคันนี้ยังอยู่ในสถานะคอนเซปต์คาร์แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ผมไม่เคยคิดจะพูดถึงรถคันนี้มาก่อนเลย
พอรู้ข่าววันนี้ว่าเบนซ์ทำการเปิดไพ่ในมือโดยเปิดวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการแถมยังเปิดสเปคต่างๆให้ทุกคนได้เข้าถึงกันอย่างง่ายดายผมเลยอุ่นใจขึ้นเยอะจึงสามารถเอารถคันนี้มาเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนผ่านเพจ Bing Drive ได้ยังไงล่ะครับยังไงก็อย่าลืม Stay tuned Stay with Bing Drive นะครับสวัสดีครับ